าพร้อมกันเลยคนขวาดูน่าเชื่อถือนะแต่ดูยิ้มแปลกๆปะคนนั้นไม่เหมือนนักธุรกิจอะแต่เขามีนามบัตรนะก็เลยเชื่อเขานามบัตรก็ไม่ได้เฟิร์มว่าเขาจะจ่ายตังค์ปะคิดหนักปรึกษาเราสิครับไพรซ์ฟินแบงค์มีบริการประกันการส่งออกคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าพร้อมตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าส่งออกมั่นใจได้เงินชัวร์กับเอ็กซิมแบงค์สวัสดีค่ะนักทุนก็กลับมาช่วงหุ้นทิ่มตานะคะในวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่15เดือนพฤศจิกายน2562นั่นเองนะคะค่ะในตอนนี้ก็อยู่กับพี่ปิงประกิตครับผมจากเมอร์ชันพาร์ทเนอร์นะคะครับนักลงทุนที่อยู่ต่างจังหวัดรู้จักพี่ปิงหรือเปล่านะเมอร์ชันพาร์ทเนอร์รู้จักเมอร์ชันพาร์ทเนอร์ไหมคะคงไม่รู้จักครับพี่เมอร์ชันพาร์ทเนอร์มีลูกค้าต่างจังหวัดไหมแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคนรู้จักเมอร์ชันเยอะขึ้นนะเพราะว่าเวลาเดี๋ยวนี้คนเห็นหน้าผมเขาก็จะแบบเมอร์ชันอะไรเงี้ยเมอร์ชันเขาจะรู้ละเขาจะรู้แล้วว่าเมอร์ชันคืออะไรเมอร์ชันเมอร์ชันจริงๆแล้วเมอร์ชันพาร์ทเนอร์ก็เป็นบลจ.นะครับไม่ใช่เป็นโบรกแล้วนะครับผมไม่ได้อยู่โบรกแล้วนะครับไม่ได้ทำงานโบรกไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์ละนะครับแต่ว่าก็เป็นในเชิงนักกลยุทธนะครับแล้วก็ดูแลบรรดาแบบทิศทางของกองทุนนะครับแล้วก็เน้นไปที่กองทุนส่วนบุคคลนะครับมันก็ยังอยู่ในแวดวงการเงินการลงทุนเหมือนเดิมอย่างแต่เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเป็นอีกแบบนึงแต่เป็นอีกแบบนึงเรียนรู้กันไปสำหรับนักลงทุนที่อยู่ตจว.ใครอยู่ตจว.รู้จักเมอร์ชันพาร์ทเนอร์ไหมเวลาเจอหน้าปีเมอร์ชันพาร์ทเนอร์นะฮะโอเคครับไม่รู้จักก็รู้จักเถอะครับนะครับนะครับมีใครรู้จักไหมคะอันแล้วหลายท่านรู้จักครับอยู่จังหวัดใดบ้างคะที่รู้จักเมอร์เชนพาร์ทเนอร์ผมว่านะจะเป็นบริษัทจากประสบการณ์การทำงานนะพี่ผมทำงานมาแล้วอยู่ที่หว่า1 2 3 4 5เอเชียพัฒน์เคเซกเอเชียพัฒน์เคเซกแล้วก็มาเมอร์ชันแต่ก่อนหน้านี้มีทำ2ที่มีทำ AV Global แล้วก็มีทำธนาคารเกษตรธนาคารเกษตรนี่อยู่ตอนนั้นอยู่ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าพี่ก๊อฟก็อยู่ไอวีโกลบอลแต่ผมไม่แน่ใจว่าพี่ก๊อฟอยู่ในส่วนของบลหรือบลจคือผมไม่แน่ไงแต่ว่าก็เคยทำมาประมาณนี้ทำงาน5ที่ผมว่าเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะของการทำงานพี่มันอยู่ที่เจ้านายเจ้านายสูงสุดนะโอ้ถ้าเป็นคนดีนะอะไรก็ดีไปหมดหรือถ้าเป็นคนดีนะอะไรก็ดีไปหมดซึ่งก็ใน5ที่เนี่ยก็โชคดีที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นอะไรที่คนดีมากแล้วก็เห็นแก่ภาพรวมเห็นแก่สังคมอย่างเมอร์ชันนะเมอร์ชันเจ้านายผมสูงสุดเนี่ยก็เขาชื่อคุณคิมจำชื่อจริงไม่ได้ขออภัยด้วยเป็นคนไทยเหรอเป็นคนไทยเนี่ยแหละเป็นนี่ด้วยพี่เจ้าของโรงแรมตัวเยาวราชในเยาวราชอ่ะตัวไชน่าแกรนด์ไชน่าแกมีหุ้นอยู่ในนั้นเป็นหุ้นใหญ่ด้วยนะครับซึ่งโหนิสัยดีมากอ่ะนะครับคือตอนที่ผมไปคุยกับทางเมอร์ชันเนี่ยผมบอกว่าผมชอบทำงานเมอร์ชันเนี่ยชอบที่ตึกนี้ชอบตึกนี้เลยนะครับบริษัทเล็กหรือใหญ่ไม่รู้แต่ผมชอบตึกนี้เนี่ยผมให้เหตุผลอย่างแรกอะไรรู้ไหมพี่ผมให้เหตุผลว่าเพราะตึกชานอิสระเนี่ยมันตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุฬามันตรงข้ามกับสภากาชาดมันบริจาคเลือดง่ายมันบริจาคเลือดง่ายแล้วก็
ที่ข้างๆตึกชาญเนี่ยก็จะเป็นพวกร้านขายยาอะไรอย่างนี้ถูกๆใช่ไหมพี่มันก็จะเป็นโอกาสดีที่เราจะไปซื้อยาอะไรเงี้ยอันนี้ชอบเพราะนั้นก็ปรากฏว่าผมก็เลยชอบไปบริจาคเลือดแล้วผมมักจะเจอเจ้านายผมอ่ะไปบริจาคเลือดด้วยก็ดีแล้วใจตรงกันนะนิสัยดีนะเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างรู้สึกดีการทำงานปัจจุบันเจ้านายดีโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่แอ๊ะครับพี่แอ๊ะจากบอลอยเชเวลเนาะครับพี่แอ๊ะสวัสดีนะพี่แอ๊ะค่ะสวัสดีครับพี่แอ๊ะครับสวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์พี่แอ๊ะไปเซนต์อินเดอร์ซิตี้กับเขาไหมไปแถวไหนไปแถวไหนนี่มันก็ไปเราเปิดบูธที่นั่นด้วยค่ะบริษัทบอลอยเอเชียเวลตรงไหนพี่แอ๊ะโหเอเชียเวลเปิดบูธด้วยพี่เจ๋งฮะอยู่ในนั้นแหละคือมันเป็นไม่ใช่คือมันเป็นไม่ใช่อยู่ข้างๆไม่ได้บอกว่าอย่างงั้นคือมันเป็นยุคที่ตอนนี้มันเป็นยุคที่โบไม่ยอมไปเปิดบูธกันเท่าไหร่แล้วเอางี้พี่แอ๊ะไปกี่โมงก็คือพี่กะว่าช่วงวันนี้อาจจะไปช่วงเย็นๆนิดนึง 4-5 โมงเย็นไปแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้จะอยู่เยอะตั้งแต่ครึ่งวันบ่ายเนี่ยอยู่เพราะว่าบลอเอเชียเวลมีพูดบนสเตจด้วยช่วง 16:30 ถึง 17:30 ค่ะก็จะมีพี่คุณเบญจพลนะคะเซสชั่นหนึ่งแล้วก็เซสชั่นหลังเนี่ยเป็นพี่สุเชษสุขแท้ก็จะได้เร้าใจกับตลาดที่ตอนนี้รู้สึกดูแล้วเหงาหงอยนะแต่ถ้าฟังพี่สุเชษรับรองไม่ต้องกินกาแฟตลอดกินอะไรเอ่ยถ้าไม่กินกาแฟกินหุ้นกาแฟเพราะว่าคือแกพูดเล้าใจมากโอ้โหเล้าใจมากพี่ลองมาแล้วตื่นตีสี่เดินทางจากกรุงเทพไประยองออกรถออกล้อหมุน4:00 ไปเริ่มพูดเลย8:00 10:00แบตหมดพอพี่สุเชษพูดเซสชั่นต่อมาคือกาแฟวางไว้เฉยๆไม่ต้องกินละก่อนแกพูดก็ตื่นแล้วไม่หลับอีกเลยไม่หลับเมามันเสียงดังฟังชัดแล้วก็แบบว่าพูดได้สตอรี่เหล่าใจได้ค่ะเอาจริงๆจริงๆไม่เชื่อต้องไปลองคืออะไรพี่อาหารปากว่าไม่เท่าตาเห็นให้ลองอะไรลองร้านอาหารหรืออะไรลองฟังพี่สุเชษลองฟังพี่สุเชษแต่ก่อนที่มีพี่สุเชษพูดเนี่ยจะมีเรากับเบญจพลพูดซึ่งเราจะบอกว่าตลาดเนี่ยทิศทางในปีหน้าเนี่ยเป็นยังไงหุ้นเนี่ยอาจจะแบบดูแล้วแบบโอ้ยรู้แล้วอะไรเงี้ยแต่รู้อ่ะมันต้องรู้ให้เยอะกว่านั้นแล้วก็เราก็วางแผนที่ลายแทงไว้แล้วว่าเดินตามเส้นนี้ไม่มีกับระเบิดละสั่งอะไรเพราะว่าตลาดเนี่ยตอนนี้กับระเบิดเยอะมากเลยถือหุ้นอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็ล่วงอักเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับใช่ก็เลยแบบว่าจะต้องไปฟังนะคะแล้วก็คือบูธของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเขาก็มากันเยอะนะแล้วว่าแบบเดี๋ยวถ้ามาเจอพี่เดี๋ยวพี่จะพาไปรู้จักทางทีม IR ของบริษัทจดทะเบียนเขาจะได้อธิบายให้แบบทราบถึงธุรกิจเนี่ยอย่างชนิดที่ว่าคือเราจะได้รู้จริงๆสักทีแล้วเวลามันเกิดเหตุการณ์หรืออะไรขึ้นเนี่ยเราก็สามารถพิจารณาด้วยตัวเองว่าเราต้องทำยังไงคือไม่ต้องมาโอ้ยต่อสายรอหานักวิเคราะห์มาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยมาร์เก็ตติ้งก็ต้องต่อมาหานักวิเคราะห์อีกทีนึงเพื่อจะถามว่ามันจะเกิดอะไรมันมีอะไรนักวิเคราะห์ก็บางทีก็ไม่รู้งงเอาก็ต้องโทรไปหาบริษัทจดทะเบียนอีกทีนึงถ้าเราเข้าใจธุรกิจเนี่ยเราก็แบบตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเลยว่าเราต้องทำอะไรยังไงบ้างคือการลงทุนมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าจะให้มันประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยมันต้องวิจารณญาณต้องมีด้วยตัวเองแล้วก็สูงด้วยใช่เพราะความรู้ต้องให้แน่นๆไว้ก่อนน้องๆที่ยังไม่เคยเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยงานนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งแล้วถ้าคนลงทุนแบบม่อนมาแล้ว20ปีทำไงดีครับพี่ก็ไปก็คือก็ไปเพราะว่ามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะอย่างเขาจะมีเมื่อวานที่สังเกตเห็นมีบูธของ All Inspiration อะไรเนี่ยบริษัทใหม่ที่เป็นอสังหาตัวใหม่เข้ามาของเขามีเยอะนะไปยืนดูมาแล้วแบบโอ้เดี๋ยววันนี้เราจะต้องเข้าไปคุยกันหน่อยพูดถึงอ๋อเมื่อคืนเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อ
ป็นไรคืองบออกมาแต่ว่างบอ่ะมันชอบพูดออนะจริงๆแล้วมันโอเคมันเหมือนจะโอเคใช่มั้ยคะแต่ว่าคือแบบมันเป็นกําไรจากวันทามเข้ามาจากการขายที่ดินแต่ถ้าเป็นกําไรจริงมันไม่ค่อยสวยอ่ะร่วงเลยคือคุณไปเห็นดูบรรทัดเดียวแล้วบอกกำไรดีนะจบแล้วนะคือไม่มียุคนั้นแล้วคุณต้องเข้าไปอ่านเยอะๆดีนะไม่ค่อยรู้จักหุ้นตัวนี้โชคดีไปละไม่พี่ผมชอบเพราะปันผลดีโอ้พี่ไม่กล้ารู้จักกลัวเหมือนกันแหละหุ้นอสังหาริมทรัพย์ก่อนครับได้เลยจ้ะพี่แอ๊ดก็คือวันนี้พี่แนะนำหุ้นที่อาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของราคาน้ำมันลงแล้วก็ราคาพวกเมทัลสิกเรียกว่าเป็นเข้าสู่ยุคคอมมอดิตี้เมลดาวน์เราต้องซื้อหุ้นอะไรคือในนั้นจะเป็น EPG แล้วก็ตัวที่2ก็ Tesco นั่นแหละครับซึ่งจะบอกว่า EPG งบที่ออกมากำไรเหนือความคาดหมายมากกว่าที่เราคาด 50% เราก็คาดว่าดีกว่าควอเตอร์1แล้วนะคือคาดไว้267ล้านเขาออกมาจริง327ล้านคือแล้วพอไปดูเนี่ยมันดีขึ้นมาเพราะว่าเรื่องของราคาเม็ดพลาสติกที่ราคาปรับตัวลดลงจริงๆเพราะว่าตัวกอสมาร์จิ้นเนี่ยอยู่ที่ 30.5% สำหรับ EPG เนี่ยถ้าโซนดีของเขาว่าก็คือ 28-30% กอสพอร์ตพรีมาร์จิ้นใช่ไหมคะคือถ้าต่ำกว่า28เนี่ยแปลว่าไม่ค่อยดีครับแต่ถ้าเกิน30นี่ดีมากเขาได้ 30.5 ควอเตอร์เนี้ยคือดีนี่ดีมากมากมากนะเพราะว่า30ก็ถือว่าดีแหละสำหรับตัวอย่างนี้ใช่ไหมก็ดีหมดเลยทั้งแพ็กเกจจิ้งทั้งวัสดุก่อสร้างแล้วก็ในส่วนของยานยนต์ซึ่งจะบอกว่าจริงๆเขาก็ต้องต่อสู้กับบาทแข็งด้วยเหมือนกันเพราะว่าฐานการผลิตฐานการตลาดเขาอยู่ที่อเมริกายุโรปก็มีจีนก็มีแต่ว่าหลักๆอ่ะที่ดีขึ้นมาเพราะเศรษฐกิจอเมริกาที่ดีนี่แหละมันก็ทำให้ตัวเนี้ยดีแล้วก็สู้ต้านทานจากไอ้บาทแข็งอะไรเงี้ยขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันก็เลยเป็นมองว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เพอร์ฟอร์มได้ดีในจังหวะตลาดหุ้นแบบนี้ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ราคาเป้าหมายที่ให้ก็ 9.2 ค่ะครับพี่เป้าหมายค่ะแล้วก็มีเตือนอีกนิดนึงคือพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยมันมี CPO เขาก็มี analyst meeting อะไรเงี้ยคือตอนนี้คนก็แบบมอง CPO ว่าเออค่อนข้างที่จะไม่โดดเด่นแล้วนะโตก็ไม่โตเยอะแต่เขาก็ยังโตอยู่นะแต่คือตอนนี้กำลังสะสมพลังเพื่อจะสร้าง new S curve ซะมากกว่าเพราะว่ามันยังมีเรื่อง banking agent เรื่องspeedy เรื่องธุรกิจ CPO7-11ในกัมพูชาลาวอ่ะที่จะเป็นตัวที่จุดพลุขึ้นมาใหม่ทีนี้มันมีในวอร์ดดิ้งของแมคโครซึ่ง CPL ก็ถืออยู่เขาก็บอกว่าแมคโครดีขึ้นนะไตรมาส3กำไรก็ดีกว่าใช่กำไรเบามากเลยครับใช่เขาเขียนว่าเขาเขียนว่าอย่างนี้คือมีการซื้อสินค้าประเภทเครื่องดื่มเพื่อที่จะซื้อเหมือนสต็อกไว้อ่ะค่ะก่อนที่ราคามันจะขึ้นเนื่องจากภาษีความหวาน1ตุลาคมอ๋อเราก็เลยอ๋อว่าแบบตรงเนี้ยโอสถสภากำไรก็ดี CBG ยิ่งดีใหญ่เลยก็เลยอ๋อเข้าใจแต่ทีเนี้ยนักลงทุนก็ต้องตระหนักนิดนึงว่าอันเนี้ยมันเป็นการสต็อกเข้ามาอย่างรวดเร็วครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไตรมาสที่4อาจจะไม่ได้เห็นความหวือหวามากอีกหรือว่าจริงๆมันก็ยังพอได้เพราะว่าไตรมาส4อีกปกติแล้วมันไฮซีซั่นมากกว่าไตรมาส3แต่ไตรมาส3ถือว่าเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันที่กลุ่มเครื่องดื่มกำไรดีขนาดนี้เพราะปกติมันโลซีซั่นครับฮะก็เลยอาจจะว่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ต่อเนื่องไปทุกๆควอเตอร์เท่านั้นนะคะก็เลยจะเตือนไว้นิดนึงราคาหุ้นขึ้นมาสูงอาจจะรอให้มันอ่อนตัวก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อใหม่ฮัลโหลครับครับกำลังเคิร์ฟกำลังเคิร์ฟพี่ไหนไม่แต่ว่าผมมีอันนึงที่ผมดูงบ CPO ผมได้เจออันนึงที่เว้ามากเลยคือยอดขายในส่วนของพวกอาหารแบบอาหารอุ่นเวฟอ่ะมันโตขึ้นต่อเนื่องเลยนะอันนี้ผมว่าอนาคตชัดๆเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าพวกร้านอาหารตามสั่งที่มันอยู่นอกเซเว่นเนี่ยมันแพงกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าในเซเว่นเนี่ยอร่อยแล้วก็ดีและถูกกว่าไปโหลดเว็บเซเว่นดีลิเวอรี่มาก็สั่งเนี่ยข้าวผัดปูเขาเนี่ยแหละ
7นาทีถึง15นาทีมาถึงส่งเลยพี่แอนเด็กเซเว่นเหมือนกันโอ้พี่แอนเป็นเด็กเซเว่นเหมือนผมใช่ไหมเนี่ยใช่รู้อีก7นาทีถึงพี่แอนรู้อีกคือแบบว่าเฮ้ยน้องเขาแบบพูดจาดีบริการดีแบบชนิดที่ว่าเออจะอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็พอให้อภัยได้เพราะว่าน้องพูดจะดีดูมีความต้องการจะบริการอย่างยิ่งใครใช้บริการเซเว่นก็ซื้อหุ้นเขาเก็บไว้บ้างโอเคครับพี่แล้วทัสโก้ครับเมื่อกี้ยังEPGจบไปแล้วทัสโก้เนี่ยคือต้องบอกว่าอย่างนี้มันเป็นปีที่ปี63น่าจะเป็นปีที่ดีมากของเขาคือไตรมาส4นี้ก็จะดีไปเรื่อยๆแล้วแหละดีมาตั้งแต่ไตรมาส3ละเขาก็บอกว่าตอนนี้มีพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มาเป็นพาราเอซีพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์ซึ่งไอตัวพาราแอสฟัลต์ซีเมนต์เนี่ยเอายางพาราเข้าไปผสมแค่ 5% นะคะแต่ว่ามันจะทำให้ถนนเนี่ยแบบเขาเรียกว่าถนนจะเรียบกริบเลยอ่ะคือถ้าเคยวิ่งถนนแถวๆลาบบ่อนไก่จะรู้สึกว่าถนนจะไม่เหมือนโซนอื่นทางด่วนลาบบ่อนไก่ใช่ใช่ใช่เป็นช่วงที่ดีที่สุดของถนนในเมืองไทยแล้วของประเทศไทยทำไมอ่ะคือมันต้องพี่ต้องเข้าไปทางด่วนไงสมมติว่าพี่วิ่งเส้นพระราม 4บ่อนไก่แล้วพี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าช่องทางด่วนใช่ป่ะเพื่อเข้าไปทางด่วนแล้วจะตรงไปดินแดงเส้นนั้นน่ะเป็นเส้นที่ถนนนี้เรียบกริบที่สุดในเมืองไทยแล้วเดี๋ยวพี่จะเฉลยพี่แอ๊ะเขาเงียบเรียบกริบมาตอนที่ประชุมอะไรนะเอเปกอะเอเปกอะไม่รู้ไม่มันเรียกมาตั้งนานแล้วไม่จริงไม่จริงแล้วอะเส้นนี้มันเป็นอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วผมชอบมากเลยไม่จริงอีกสัก2เดือนก็เห็นรอยพี่แอ๊ดแล้วก็มันเป็นอย่างงี้มานานแล้วแล้วก็อะไรนะอะไรบังคอกวังแบงคอกมานานแล้วนะใช่เที่ยวตรงลาบไก่มันก็เห็น3เดือนก็มันก็พี่แอ๊ดรู้สาเหตุมั้ยครับว่าทำไมมันถึงเรียบผมอยากรู้แล้วพี่แอ๊ดจะบอกเชิญครับพี่แอ๊ดพี่ไม่รู้พี่เข้าใจว่ามันเป็นถนนไอ้ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรจริงเหรอเขาเนี่ยแหละที่จะใช้ทำแต่ว่าปกติราคามันจะสูงกว่าแอสฟัลต์ซีเมนต์ธรรมดาอยู่20%แต่ทีเนี้ยถ้ามานำเสนอรัฐบาลไทยอ่ะพี่ว่ารัฐบาลเอาด้วยเพราะว่าคือเขาอยากช่วยเรื่องของยางพาราแต่นี่มันผสมน้ำยางนะรัฐบาลก็ตลกพยายามจะบอกว่าเอายางแผ่นไปผสมได้ไหมเขาบอกไม่ได้มันต้องเป็นน้ำยางโอ้รัฐบาลนี่ก็เนี่ยถ้าอนุมัติก็แล้วคือเวลาเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมทุกรัฐบาลทำเหมือนกันไม่ว่ารัฐบาลไทยรัฐบาลอินโดเวียดนามเหมือนกันเลยคือจะโยนงบซ่อมสร้างถนนมันเร็วที่สุดมีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สังเกตได้ปีไหนที่แบบนะถ้าจำได้มีถนนปลอดฝุ่นอ่ะเราก็แปลกใจว่าทำไมต้องทำถนนปลอดฝุ่นก็เนี่ยแหละคือมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างโดยใช้งบรัฐบาลที่ให้ผลเร็วที่สุดก็เดี๋ยวปีหน้าน่าจะเห็นทั้งรัฐบาลในแถบอาเซียนรวมทั้งมาเลเซียด้วยใช้ถนนใหม่เนาะใช้ถนนใหม่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปีที่แบบเวลาเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะถ้าจำได้ปี2015คือปีที่เราถูกเยนเล่นหลอกว่าเศรษฐกิจมันจะแย่แคร์ชแล้วทั่วโลกแต่เกิดอเมริกามันไม่แคร์มันโตมา4ปีต่อเนื่องเลยนับจากเยนเล่นไปกดไว้ปี15แต่ว่าคือเนี่ยปีนั้นน่าจะเป็นปีที่ถ้าเราสังเกตดูสิทัสโก้เนี่ยจะดีมากเลยด้วยมุกเนี้ยแหละมุกซ่อมสร้างถนนของทุกประเทศ มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงที่ครับบางทีเราอยู่ในตลาดเราต้องรู้อ่ะไม่ถ้าคนอยู่ในตลาดนะไม่ใช่แบบเราอยู่ในตลาดวันนี้ฉันจะซื้อปตท.พรุ่งนี้ฉันก็จะซื้อปตท. อีก3วันฉันก็จะซื้อปตท.คือมันก็ไม่ได้ว่ะมันก็ต้องรู้หลบเป็นปีกอะรู้หลีกเป็นหางคิดว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันแบบนี้เราก็ต้องเข้าหุ้นแบบนี้ช่วงนี้เศรษฐกิจดีเราก็เลือกอีกแบบหนึ่งช่วงนี้คอมมอดิตี้แรลลี่ก็ทิ้งไปไม่ต้องเล่น EPG กับแทสโก้จะเอาตัวใหญ่ๆพวกในกลุ่มพลังงานครับค่ะพี่แอ๊ดใช่นะน้องปิงก็รู้เรื่องแบบอยู่แล้วน้องปิงเข้าใจได้พี่แอ๊ดอ่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะพี่แอดนะขอบคุณมากเลยนะครับพี่แอดครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็สรุปแล้ว2ตัวมีแถม CBO มาด้วยก็มี EPG กับ Tasco นะเหมือนเดิมใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมขอก็นี่ต้องไปศึกษาโปรดักต์ตัวนี้ของ Tasco ว่าเอาจริงมั้ยนะครับก็โอ้โหถ้ามันเป็นวัสดุตัวอัลฟาชิ้นเดียวกับที่ตรงถนนทางด่วนเส้นนั้นเนี่ยโอ้โหมันว้าวมากมันเรียบจริงๆพี่เพราะว่าผมขับรถผ่านตรงนั้นแต่ละครั้งเนี่ยมันเงียบเลยไงมันจะไม่มีเสียงแบบตึกๆๆๆต่างๆอ่ะมันจะเรียบมันเป็นถนนที่เรียบแล้วผมก็ตั้งข้อสังเกตกับภรรยาผมคุณพลอยมานานแล้วว่าตรงเนี้ยมันต้องมีวัสดุใช้วัสดุอื่นเพราะว่าผมเรียนโยธามาผมก็จะรู้ว่าแอร์ฟัตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเมืองไทยมันก็ชอบใช้ของไม่ดีนะมันจะได้เจ๊งบ่อยๆนะจะได้ซ่อมเยอะๆแต่ตรงนั้นมันเป็นจุดที่แบบเรียบจริงๆลองขับดูนะฮะก็น่าสนใจน่าสนใจไม่รู้นะเนี่ยเพิ่งได้ตอนฟังนี้แหละลองสังเกตครับว่ารถตรงถนนราบบ่อนไก่เรียบมากเรียบเงียบมากค่ะพี่ก็ไม่รู้นะเนี่ยผสมยางพาราจริงด้วยทนด้วยหลายท่านที่มีคอมเมนต์มาขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะครับนะก็เป็นข้อมูลของพี่แอ๊ะนะฮะพี่แอ๊ะแนะนำไปแล้วผมขอแนะนำบ้างได้ไหมพี่ขอผมอยากมีหุ้นทิมตาแนะนำสักตัวนึงเชิญคือจริงๆแล้วอ่ะมาช่วงเวลานี้ตั้งแต่ต้นปีแล้วที่ผ่านมาก็จะมีหุ้นมาแนะนำแต่ว่าหลังๆไม่มีแต่วันนี้ต้องมีให้ดูตัวนี้มันมาแล้วตัวไหน BLA อ๋อเขาเชียร์มัน3เจ้าแล้วเคเซก็เชียร์ยวนต้าก็เชียร์วิ่งงั้นไม่เอาละอันตรายว่ะก็เชียร์มา3เจ้าก็เชียร์ตั้งแต่18บาทแล้วโอ้ยไม่คือผมก็เชียร์จ้าแต่ว่าอ๋อผมเชียร์ตอนประมาณ19แล้วกันนะครับเพราะว่า10 year bond yield ของไทยมันดีดมันฟื้นขึ้นมาทำจุด new high ในรอบ2เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงวินาทีเก็งกำไรของแบงค์นะครับผมยังเชื่อว่าไปต่อได้นะครับไม่รู้เครื่องพี่มอนเปิดได้ไหม10 year bond yield10 year ของบิสซิเนสได้ๆๆลองดูที่หน้าจอนะครับลองดูที่หน้าจอเนี่ยไปดูข้อมูลของพี่ปิงอ้างอิงหุ้น BLA นะคะคือเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ย10ปีของไทยเนี่ยมันทำ new high ในรอบ2เดือนนะครับเราลองไปเปรียบเทียบกับตัว K-Bank นะครับเปรียบเทียบกับตัว K-Bank เราจะเห็นได้ว่าราคา K-Bank ปัจจุบันเนี่ยไอ้สีขาวเนี่ยเห็นไหมครับยังต่ำกว่า2เดือนที่แล้วอีกเยอะแปลว่าความแลกกาดสูงมากแล้วถ้าเราไปลองดูดีเนี่ยสีเหลืองกับสีขาวเนี่ยมันไปด้วยกันนะมันมักจะสอดคล้องกันหมายความว่าทิศทางของราคาหุ้นของกลุ่มแบงก์ก็สอดคล้องกับตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวนั่นแหละนะครับอันนี้คือตัว K-Bank ตัดไปนะครับแล้วลองมาเปรียบเทียบกับตัว BLAจริงๆแล้วตัว10 year bond yield ของไทยเนี่ยต้องสอดคล้องกับ BLA อย่างสุดๆเพราะว่าผลประกอบการของ BLA ก็ขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนแหละพี่ก็ขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาบอนด์ยิลด์ลงนะครับ BLA ก็ไม่รอดนะฮะดิ่งลงตามแต่ตอนนี้บอนด์ยิลด์มันขึ้นไปแล้วทำนิวไฮในรอบ2เดือนแต่ตัวราคาหุ้นของ BLA เนี่ยยังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปแตะยอดนะครับยังมีอยู่สูงมากเลยสำหรับตัว BLA ก็เก็งกำไรตามธีมเนี้ยน่าจะเซฟในช่วงนี้นะครับ BLA ได้ประโยชน์ใช่ใช่แต่ส่วนราคาพื้นฐานอะไรยังไงก็มีคนเชียร์แล้วลองไปติดตามเขาละกันนะครับผมก็ชิวๆขำๆเอามาเล่าให้ฟังจริงๆแล้วตัวนี้ผมพูดเนี่ยเมื่อวันจันทร์วันอังคารนะใครดูไลฟ์ของผมตอน8โมงอ่ะก็จะมีพูดถึงไปแล้วนะครับส่วนภาพของตลาดนะครับอาทิตย์นี้ย่อแรงกว่าที่คิดนะฮะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยผมวางแนวรับไว้ที่1617นะฮะก็ทะลุเมื่อวานข้อดีของการหลุด1617ก็คือไม่ต้องไปเลี้ยงข้าวคุณบอยนะข้อดีอันนี้เดิมพันกันไว้นะฮะกับคุณบอยนะฮะแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่กับคุณม่อนหรอคะอ๋อกับพี่ม่อนด้วยก็ได้ครับเนี่ยก็ไม่ต้องเลี้ยงละนะฮะเพราะว่ามันต่ำกว่าแต่ถามว่ามันยังรุนแรงไหมผมว่ามันยังมีอีกดอกนึงถ้าต่ำกว่าตรงนี้จะรุนแรงนะครับนั่นหมายความว่าต่ำกว่าอะไรต่ำกว่า 1,600 คือรุนแรงแต่ถ้าตอนนี้มันยังเป็นไปได้ว่ายังอยู่ในรูปแบบของการพักตัวยังเป็นรูปแบบการพักตัวเพื่อขึ้นต่อยังเป็นไปได้นะครับดูจากอะไรนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในกรอบของการพักตัวนะครับเวลาเราจะเช็คพวกนี้จริงเราต้องเปิดเป็นกราฟราย5นาทีนะครับเดี๋ยวผมเปิดเป็นกราฟราย5นาทีแล้วกันแล้วเราจะเห็นภาพได้ง่ายนะครับเนี่ยนะครับกรอบพักตัวคือมันยังอยู่ในกรอบนี้ค่ะเท่าไหร่นะอีก5นาทีเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใจเย็นใจเย็นค่อยๆคลิกเดี๋ยวทุบเครื่องทิ้งเลยนี่พี่ชักโมโหแล้วนะพี่ซื้อมาใหม่ยังไม่ถึงปีนะน้องไม่ใช่ของเก่าของแก่ที่ให้น้องใช้นะเป็นของใหม่นะครับชักโมโหนะครับคือมันยังอยู่ในกรอบนี้พอดีเลยนะครับใบ5นาที
ได้หมายความว่ามันยังอยู่ในกรอบนะครับตามได้ก็ตามถ้าเกิดยังไม่ได้หลุดตรงนี้พันหกอ่ะกรอบล่างเดี๋ยวขออนุญาตลบก่อนนะครับคืนนี้พอไปดูไลน์ห้านาทีอ่ะเราจะเห็นได้ว่ากรอบการสไลด์พักตัวลงมาเนี่ยมันยังทรงตัวได้แต่ถ้าหลุดจากกรอบนี้นะพี่ก็คือหลุดจากพันหกลงมาดีฟลึกๆนะจบละก็ความก็ไม่ใช่การพักตัวนะครับอันนี้คือพอไปแกะดูจากในไลน์ห้านาทีนะครับหรือถ้าเราจะดูในไลน์เดย์แบบว่าชัดๆหน่อยนะฮะก็ดูไพ่อย่างเดียวใช่ไหมคุณปิ๊กเนี่ยดูในไลน์เดย์เนี่ยเห็นไหมครับก็จะเห็นกรอบเนี้ยคือมันยังอยู่พยายามประคองตัวในกรอบได้อยู่ไงพี่ยกเว้นว่าถ้าเมื่อวานเกิดทะลึ่งหลุดลงมาลึกๆต่ำพันหกนั้นคือจบเช่นเดียวกับวันนี้ถ้าวันนี้ต่ำกว่าลงเมื่อวานอ่ะไม่ดีละแล้วก็อาจจะลงไปเทสกับพันหกเนี่ยวันนี้คืออย่าต่ำกว่า1605เท่านี้ต่ำกว่า1605ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะแล้วก็ยิ่งไปต่ำพันหกก็จบนะครับก็คงเป็นการพักตัวที่แย่เกินไปแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนที่อยากลองนะผมอยากให้ขึ้นไปเกินที่บริเวณตรงนี้ก่อนนะครับที่บริเวณ1615ถ้าไปยืน1615ได้หรือกลับไปยืน1617ได้เนี่ยโหยกดลองเต็มที่อ่ะนะครับแต่ถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยผมไม่เอาอ่ะไม่ลองนะครับยังดูไม่ดีมันมีปัจจัยที่ทำให้กังวลก็คือว่าตอนนี้มีการรายงานงบออกมาแล้วนะครับคร่าวๆเนี่ย500กว่าบริษัทนะครับกำไรออกมาแค่ประมาณ 200,000 กับอีก 1,000 ล้านนะครับถือว่าน้อยมากนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วของการประกาศงบนะครับ 200,000 ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ลดลงถึง 17% เทียบกับไตรมาสที่แล้วคือลดลง 1% อันนี้ผมไม่สบายใจเพราะว่าผมคาดหวังไว้เยอะมากกับกำไรไตรมาส3ว่าขอให้แตะ 250,000 อันนี้เนี่ยรวมๆทั้งหมดอาจจะไม่ถึง 220,000 ได้ซ้ําพอไม่ถึง 220,000 เทศกาลดาวเกรดกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็ตลาดมันจะมีแรงถ่วงเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นก็ดูแล้วไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ดังนั้นถ้าใครอยากจะลองผมว่าต้องรอสัญญาณทางเทคนิคให้ชัดรอข่าวดีเข้ามามากกว่านี้นะครับถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ไม่มีข่าวอะไรปัจจัยใหม่ๆเข้ามาเนี่ยความเสี่ยงที่จะลงต่อยังมีอยู่เยอะนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามการลงก็จะเป็นแค่การลงในระยะสั้นนะครับผมยังมองภาพปีหน้ายังค่อนข้างดีผมมีประจักษ์หลักฐานนะเอามาให้ดูกันละว่าปีหน้าจะดีนะครับมีอยู่2รูปนะครับขอไปดูที่รูปแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวรอสวิตก่อนแป๊บหนึ่งนะสวิตรูปแรกนะครับมาแล้วนะครับเข้ามาไหมรูปแรกนี่ก็หูล่างดีนะสีเขียวเลยขยายนิดนึงค่ะพี่อันนี้ก็คือเป็นรูปของผลตอบแทนของตลาดหุ้นหลักๆที่เรารู้จักกันทั่วโลกนะครับสีเทาก็เซตอินเด็กซ์นั่นแหละปีนี้ก็บวกขึ้นมาประมาณสัก 3% นะครับถ้ารวมดีวิเดนด์ยิลด์หน่อยก็จะสักประมาณ6อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประเทศอื่นก็บวกกันดีกว่าเรานะครับโดยเฉพาะพวก Developed Market ฝั่งขวามือนะครับเยอรมันฝรั่งเศส S&P ดาวโจนส์ UK นะครับโดยเฉพาะเยอรมันแม้ว่าเศรษฐกิจเห็นบ้างเมื่อวานบอกว่าตัวเลขนะครับ QOQGDP QOQ ของเขาเป็นบวกขึ้นมา 0.1% นะครับถ้าเป็น YOY น่าจะ 0.5 นะ YOY year on year ใช่คือจริงแล้ว GDP เขาเติบโตช้านะครับแต่ขนาด GDP เขาใหญ่นะครับแต่ตลาดอ่ะมันตื่นขึ้นมาแล้วคือบวกขึ้นมาแล้ว 25% นะครับนี่คือขนาดยุโรปเนี่ยเศรษฐกิจทบเซามากนะครับอาจจะ Developed Market ขึ้นเยอะนะครับ S&P ดาวโจนส์บวกกันขึ้นมานะครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในฝั่งเอเชียเองก็ถือว่าเจ๋งนะไต้หวันไชน่าเจแปนเนี่ยบวกกันขึ้นมานะครับในระดับเกินกว่า 15% ส่วนอินเดียเนี่ยจริงแล้วจะแย่นะครับแต่เผอิญว่าเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยเดือนที่แล้วเขามีปรับลดตัว corporate tax ภาษีนิติบุคคลตลาดมันก็เลยดีขึ้นมานะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพวก emerging market เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาเลเซียอินโดนีเซียรวมไปถึงไทยเนี่ยเคลื่อนไหวช้าจากรูปนี้สรุปง่ายๆตลาดหุ้นเดียวหรอ market มันขึ้นไปละ emerging marketไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ขึ้นมันมีสาเหตุครับวันนี้พอดีไปอ่านในอาร์ติเคิลของ Bloomberg ไปอ่านบทความใน Bloomberg นะครับก็มีเรียกได้ว่าไม่รู้เป็นนักวิเคราะห์เปล่าเขาก็เขียนขึ้นมานะครับคุณจอนเขาชื่อคุณจอนจำนามสกุลเขาไม่ได้เขาก็มีรูปนึงเอามาให้ดูเอาดูรูปที่เขาเอามาฉายนี่ขออนุญาตทาง Bloomberg ด้วยนะครับเป็นข้อมูลจาก Bloomberg เอารูปคือหัวข้อนี้แบบเจ๋งมากนะพี่เขาบอกว่าThe only chart เนี่ยรูปนี้รูปเดียวเนี่ยอธิบาย global market ได้หมดเลยคือมันโจหัวเรื่องมาผมก็เลยให้รูปอะไรวะนะครับรูปอะไรทำไมถึงอธิบาย global market ได้หมดเลยนะครับ only chart ก็คือเขาไปเอาอันนี้ครับเขาไปเอาพวกสภาพคล่อง liquidity index เนี่ยนะครับของ
ของตัว Capital Global เนี่ยก็คือพวกแบบตลาดทุนทั่วโลกเนี่ยปรากฏว่าสีน้ำเงินเนี่ยของ Develop Market สีขาวคือ Emerging Market เราจะพบว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันดีขึ้นมาในปี2019แล้วมันพุ่งขึ้นมาเลยมันดีขึ้นมาในรอบ2ปีเลยอะจากปี2018ที่ดรอปลงเห็นไหมครับสีน้ำเงินเนี่ยมันดรอปลงปี2018แล้วมันก็พุ่งขึ้นมาในปี2019ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็สอดคล้องกับที่ตลาดหุ้นมันดีไงแล้วสีขาวเนี่ยเห็นไหมว่า Emerging Market มันยังไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นก็ไม่แปลกที่ performance เราจะแย่นี่คือสถานะปัจจุบันถ้าเราย้อนกลับไปในอดีต10ปีที่ผ่านมาพี่จะเห็นอะไรกับสีน้ำเงินกับสีขาวพี่จะพบว่าสีน้ำเงินมันมักจะนำสีขาวหมายความว่าสีน้ำเงินมันมักจะปรับเพิ่มขึ้นก่อนแล้วสีขาวยังอยู่ที่บัตทอมแต่สีขาวก็จะดีตามขึ้นมาแล้วก็ไล่กันขึ้นไปจนสีขาวอ่ะจะดีจะดีแซงแล้วก็จะลงตามสีน้ำเงินลงปุ๊บเดี๋ยวสีขาวก็จะลงตามนั่นหมายความว่าผมกำลังจะบอกว่าตอนนี้สีน้ำเงินเนี่ยตัวเดเวลลอปเมนต์เนี่ยมันคอสนำขึ้นไปแล้วสีขาวเดี๋ยวดูปีหน้านะครับเป็นไปได้ที่มันจะขึ้นตามนะง่ายๆคิดง่ายๆคือปีนี้เดเวลลอปเมนต์มันขึ้นไปแล้ว20%ปีหน้ามันจะขึ้นต่อ20%ก็ไม่ใช่ถูกป่ะเพราะ valuation มันก็จะแพงขึ้นแต่ว่าเงินเนี่ยมันก็ต้องมาระบายลงในที่ที่จุดที่ asset ที่มันยังมี return ต่ำอยู่มันจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วของเรื่องของ asset allocation นะครับเป็นเรื่องของการ boost เงินนะครับแรกเริ่มเดินทีเงินมันก็จะกระจุกอยู่ที่หนึ่งจนทำให้ที่นั้นเนี่ย return สูงขึ้นนะครับแหละว่าความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยสักพักหนึ่งเนี่ยเงินมันก็จะต้อง move ออกไปยังที่ที่ยังไม่ได้ให้ return แต่ความเสี่ยงต่ำมันจะเป็นอย่างนี้โดยธรรมชาตินะครับคือสภาพเนี้ยมันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อสภาพคล่องต้องดีแต่ถ้าสภาพคล่องไม่ดีอะไรก็แย่ไปหมดแต่ตอนนี้สภาพคล่องเดเวลลอปมาร์เก็ตมันดีแล้วอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตยังไม่ดีแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวปีหน้าเงินมันจะไหลลงมาเองแหละดังนั้นก็ยังคงมีความคาดหวังกับตลาดหุ้นในปีหน้านะครับแต่ปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าแรงกดดันในประเทศโดยเฉพาะในไทยเนี่ยเรื่องผลประกอบการยังเป็นแรงกดดันหลักแล้วก็ความหวังของผมในไตรมาส3ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นลุ้นต่อไตรมาส4แต่อย่างไรก็ตามในงบไตรมาส3ที่ออกมาก็ยังเห็นข้อดีนะครับก็ยังเห็นข้อดีของมันแม้ว่าภาพรวมจะไม่โอนะนะครับก็คือเรื่องของกำไรในกลุ่มโดเมสติกนะครับโดยเฉพาะค้าปลีกกับอสังหาเนี่ย มันเริ่มเห็นสัญญาณพบบัตทอมไปแล้วอสังหาพบบัตทอมไปแล้วนะครับเพราะว่าเช็คเรียงตัวเนี่ยโอริอานันสุภาลัยมันดีขึ้นมันดีขึ้นมันเป็นไปได้อย่างแรกก็คือเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่1ไม่ต้องรัดล้อนโครงการใหม่ๆก็ประหยัดละนะครับไม่ต้องประหยัดก็ประหยัดเรื่องการใช้กระแสเงินสดในการลงทุนละก็ประหยัดก็คือออกโปรเจกต์ใหม่ๆไม่ออกแล้วทำอะไรเอาของเก่ามาเล่ขายนะครับขายพวกคอนโดหลุดดาวหลุดจองจะเห็นได้ว่าราคาก็จะดั้มลงมานะครับเพราะนั้นก็ปั๊มยอดขายขึ้นมาจากราคาที่กดลงนะครับเพราะนั้นกำลังจะหมายความว่าซัพพลายที่มันล้นอยู่มันจะค่อยๆลดลงแล้วที่เหลือก็รอดีมานะครับนั่นหมายความว่ากำไรมันเกือบๆจะพบจุดต่ำสุดไปแล้วไงนะครับแล้วถ้าปีหน้ามาตรการ LTV ผ่อนคลายลงนะครับสภาพคล่องโลกดีขึ้นบรรยากาศการค้าโลกดีขึ้นมันก็จะตื่นขึ้นมาได้กลุ่มอสังหาส่วนกลุ่มค้าปลีกเห็นได้ชัดจากงบของโฮมโปรเห็นได้ชัดจากงบของ CBO นะครับงบ BJC ก็ไม่ได้แย่งบ Backco ก็ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นก็สะท้อนได้ถึงกำลังซื้อในประเทศเนี่ยมันก็น่าจะพบจุดแย่ที่สุดไปแล้วเพราะว่าผลประกอบการอย่าง CBO นี่มันเป็นตัวตอบทุกอย่างนะพี่มันดูแล้วมันดีขึ้นไงมันดีขึ้นทั้งเทียบกับไตรมาสที่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วนะครับแล้วว้าวที่สุดก็คือ Global หุ้น Global เห็นป่ะงบออกมาปึ๊บขึ้นเลยก็เห็นได้ชัดว่าอะไรที่แย่ๆมันพ้นไปแล้วนะครับก็กำลังจะสื่อสารว่าถ้าอย่างเงี้ยไตรมาส4อาจจะได้เห็นการตื่นขึ้นของเซกเตอร์อื่นๆแล้วปีหน้าเนี่ยมันก็น่าจะฟื้นแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเรากำลังอยู่ในจุดต่ำสุดนะครับเพียงแต่ว่าสัญญาณเนี่ยมันกำลังจะบอกว่าเฮ้ยจุดตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ก้นแล้วแหละนะครับเราไปรอฟื้นอาจจะรอไตรมาส4รอไตรปีหน้านะครับก็ประมาณนี้ภาพของตลาดก็ตอนนี้มันขาดคาตาลิสต์อ่ะมันคงเป็นอย่างเงี้ยพักตัวแต่ก็ผมว่าก็ยังไม่แปลกใจนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมันบวก 2.8% น่ะสัปดาห์นี้มันก็ต้องมีพักตัวบ้างเพียงแต่ว่ามันจะหลุดรอบของการพักตัวคือไม่ใช่พักตัวแล้วจะกลับไปลงเนี่ยมันก็ต้องมีแนวที่เอามาประเมินไว้ก็คือ 1,600 จะต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่า 1,600 ก็ชิบหายบันไหลป่วนเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับชิบหายบันไหลป่วนถามมากเลยนะฮะได้ก็เป็นข้อมูลภาพรวมที่คุณปิงใช้ภาพใหญ่ๆให้กับนักลงทุนได้มองกันกองเมอร์ชันผมส่วนใหญ่ก็น้ำหนักการลงทุนก็เบานะ 50% ผมบอกแล้วไงผมยังไม่กล้าผมจะรอดูงบก่อนงบต้อง 250,000 ผมถึงจะกล้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็
ก็ 50% ยาวถึงปีหน้าครับนะครับก็แจ้งกันไว้นะฮะสำหรับข้อมูลนะฮะสำหรับนักลงทุนที่จะติดตามพี่ม่อนนะฮะในช่วงเอาใจไปเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่สยามเอ้ยขอโทษค่ะที่ Royal Paragon นั่นเองที่พี่ไปพารากอนอีกแล้วเหรอทีเฟกไปบ่อยจังไปกับน้องต้องเอาไปกับน้องต้องอาปิงไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปอาปิงไปไม่ได้เวลาไม่ไปแล้วนักทุนที่จะไปเปิดบัญชี VIP วิเศษสไลด์ออนไลน์นะฮะเราก็จะมีจับรางวัลพิเศษเลยนะฮะนี่น่าสนใจมากเลยนะฮะเป็นพิเศษนะฮะก็เป็น power bank เท่ๆน่ารักน่ารักนะครับในสไตล์พิเศษสไลด์ออนไลน์เราไปเจอกันที่โน้นนะคะช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองฮะบัญชี VIP วิเศษสไลด์ออนไลน์ในปี2563ก็จะเป็นทีมนะเป็นเซตทีมเป็นพิเศษเลยนะฮะให้กับนักทุน VIP นั่นเองนะฮะท่านที่สนใจก็ไปเจอกันนะฮะใครที่ใส่เสื้อพิเศษไปใส่เสื้อพิเศษไลน์แอดไลน์ไปเชียร์พี่ม่อนในงานก็จะได้รับของขวัญพิเศษมอบให้ว้าวว้าวมีอะไรทั้งหมดแล้วหมดเลยนะเตรียมไปจำนวนจำกัดนั่นเองนะคะนักทุนที่จะไปเจอกันก็ไปเจอกันนะคะช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองที่เราย่อพารากอนนะจ๊ะอยากไปอ่ะอยากไปบ่ายโมงผมต้องไปธุระเสียดายไม่เป็นไรอย่าเลยอย่าเลยทำไมอ่ะเพราะพี่ไปกับน้องต้องผมจะไปยืนอยู่หน้าเวทีกรี๊ดดังๆกรี๊ดดังๆอันนี้ไม่ใช่หน้าม้านะอันนี้อาจจะเป็นหน้าหมูอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นนักทุนที่จะเจอกันนะฮะที่ Royal Paragon นั่นเองไปกันนะครับเราไปเชียร์กันปกติงานพี่บอลไม่เคยฟรีไปฟรีกับ Set University เซตอินเดอร์ซิตี้ก็ฟรีแต่ปกตินักทุนพี่บอลจะน่ารักหลายท่านที่ไปอย่าลืมต้องมีดอกไม้ไปยื่นด้วยไม่ต้องไม่ต้องอันนี้พี่ไม่ได้ไปร้องเพลงไปสมัคร VIP Business Line พี่ก็เป็นปลื้มแล้วล่ะอยากได้มั้ยล่ะสมัคร VIP แล้ว Power Bank เช็ดสุดยอดมันจะระเบิดไหมอ่ะไม่ระเบิดจ้าไม่ระเบิดไฮโซมีลิขสิทธิ์นะจ๊ะต้องเหรอพี่เอาตอนนี้ตกลงพี่ให้ผมหรอไม่ให้เอาไม่ให้สมัคร VIP ก่อน จำนวนจำกัดไปหามาได้ไม่กี่อันเองเพราะชอบน่ารักเดย์นะทุนเป็น VIP กับพี่ม่อนแล้วจะได้อะไรบ้างได้หนึ่งได้เข้าไปอยู่ในBusiness Lineแล้วก็ได้หัวใจพี่หรือนักทุนก็จะได้ในส่วนของ Stock Review อีกปีหนึ่งได้ทั้งตัวได้เนื้อสารใครอยากได้ PowerPoint เอ้ยเขาเรียกอะไรนะเป็น PDF ไฟล์ของ EUB ก็อีกส่วนหนึ่งหรือท่านที่อยากได้จับเป็นเล่นๆก็เลือกเอานะคะแล้วก็ได้เจอนักเรียนนักวิเคราะห์ VIP เหมือนปีที่แล้วที่ปีนเข้ามาเป็นเกสต์พี่ก็นั่งคุยกันเม้ามอยเม้ามันหนักมากแต่ปีนี้พิเศษนะฮะVIP ไหนอยากมีเสนอไหมอยากมาสัมผัสที่นี่10คนก็มามีเสนอไหมมีอะไรคะผมยอมช่วยเลยเพื่อถ้าเกิดสมมุติมันทำให้พี่มี VIP เพิ่มมากขึ้นได้เช่นผมอาจจะไลฟ์ให้เลยสำหรับ VIP ตั้งเป็น Facebook ของ VIP ก็ได้ไงเขามีใช่มีเดี๋ยวผมไลฟ์ให้เลยที่ละครปิงมาที่ห้องเรียนเลยแล้วก็มาดูพอร์ตใครติดพอร์ตเคลียร์กับพี่ปิงได้แล้วไหมพี่ปิงช่วยดูพอร์ตได้หน่อยอะไรเงี้ยเอามาวิธีการของง่ายมากก็เคลียร์พอร์ตก็ขายหมดไงอะไรเงี้ยตีตายเลยนะฮะจะดูให้ครับก็จะมีบรรยากาศให้เลยใกล้ชิดกับปิงได้เลยนะฮะสำหรับ VIP เป็นพิเศษนะฮะครับท่านที่ยังไม่สมัครก็สมัครได้เลยนะฮะในเรื่องราวปีหน้าเพราะว่าตลาดจะผันผวนนะปีหน้านะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆก็ติดตามกันนะฮะครับพี่แขกสมัครแล้วจะส่ง Power Bank ไปให้ที่ลำปางหรือเปล่ากระเจ้าไม่นะเจ้าที่เฉพาะที่ Royal Paragon เท่านั้นอ้าวไม่อ่ะในเมื่อเป็น VIP เหมือนกันน่ะพี่เราไม่ให้อ่ะเพราะว่าพี่เป็นพิเศษเท่านั้นเองน้องปิงอ้าวแล้วคนเป็น VIP อยู่แล้วเขาไม่งอนหรอพี่ไม่งอนเฉพาะคนที่เดินทางไปวันนี้เท่านั้นเอง10คนมี10อ๋อพี่มี10อันไปสมัครที่เนี่ยพี่มี10อันที่มี10อันอ๋อสำหรับแบบเป็นอีเวนต์อ๋อเป็นอีเวนต์เดี๋ยวไปหาก็จะมีนัดกินข้าวฟรีกันอีกปีหน้านะเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวไว้หาของเจ๋งๆเอามาให้แทนแล้วกันแต่อันนี้มัน10อันไงเป็นพิเศษเฉพาะงานเนี้ยก็ต้องมันแค่นั้นเองใช่แล้วก็จะมีนัดพิเศษกินข้าวนะปีหน้าจะไปไหนอย่าไปไหนมีนา VIP คณะกินข้าวเหมือนเดิมนะได้ครับหนึ่งวันนะเดี๋ยวเจอกันนะฮะชวน VIP ไปบ้านผมก็ได้ไหมกินข้าวกันที่บ้านผมเนี่ยเอาว่าได้เลยได้ใครอยากไปบ้านผมนั่งเล่นบ้านผมกันดีอ่ะโอเคค่ะก็ฝากนักลงทุนนะฮะคุณวิเชียรเดี๋ยวก็ปีหน้าก็จะมีนัดกันนัดกินข้าวนัดกันแบบไหนพี่แขกงอนละเดี๋ยวพี่แขกมาเรียนวันนี้สายที่สี่พี่แขกมาเดี๋ยวเรียกอะไรพี่แขกดีอ่ะพี่แขกเขาเป็นนักมวยไงจะหาอะไรเลี้ยงแกทิศหน้าได้เลยนะวิทย์ลำปางเมื่อกี้เขาอยู่ลำปางเนาะเขาบอกลำปางตอนนี้หนาวแล้วพี่ใช่โหอยากไปอ่ะอยากไปลำปางแฟนเขาอยู่เมืองแพร่เพราะว่าลำปางมันจะขั้นแพร่กับเชียงใหม่เพราะนั้น
จริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่อยากไปเชียงใหม่เขาก็ผ่านมาเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่เขาเรียกว่าตามรอยหนังได้นะพี่สนุกเส้นนี้ลำปางไปแพร่ก็มีแฟนเรานะฮะพี่เอ๋ทุกวันศุกร์เลยที่อัมปาร์คได้เลยพี่เอ๋ตอนนี้บอกน้องสาวว่าเกี่ยวข้าวเสร็จนะฮะข้าวหอมมะลิ105เอามาฝากแฟนรายการที่อัมปาร์คด้วยครับกำลังสีอยู่ครับเดี๋ยวฝากปิงไปสัก10โลปีนี้หุ้ยขอบคุณหอมมะลิ105นะของข้าวพี่อร่อยจริงอร่อยจริงคือแต่ปีนี้หมดเลยนะมันได้ 2,000 โลเองเดี๋ยวตอนต้นปีพี่ให้ผมมาอันนึงแล้วตอนนี้ไม่มีเหลือแล้วหรอไม่มีเหลืออ๋อมันได้ปีละ 2,000 โลนี่แจกกันไปหลายตำบลแล้วพี่เก็บให้ผมก่อนได้ไหมของปีหน้าเดี๋ยวไว้ให้เพราะว่าตอนต้นปีเนี่ยผมเอากระเช้าไปไหว้พี่ม่อนแต่ไหว้สวัสดีปีใหม่พี่ม่อนก็เลยให้ข้าวมาข้าวหอมมะลิที่บ้านพี่อร่อยจริงๆเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามไปหาซื้อข้าวยี่ห้ออื่นๆมาเปรียบเทียบกันโอ้โหไม่ถูกลิ้นแม้ว่าจะเป็นยี่ห้อที่แพงที่สุดแล้วนะไม่ได้เพราะมันเป็นดินและภูมิอากาศและมันเป็นน้ำในตำบลบ้านแสงตะวันบ้านพี่ให้ผมชื่อหมู่บ้านแสงตะวันขอถังหนึ่งเฮ้ยผมพูดจริงได้อร่อยอร่อยอะไรเดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวต้องทุนมาเยี่ยมพี่ม่อนเดี๋ยวมีข้าวหอมมะลิ105เมื่อไหร่พี่ได้ประมาณเมื่อไหร่นี่แจ้งมาเขาบอกว่ามันยังเกี่ยวไม่ได้นะเดี๋ยวน่าจะธันวาทันไหมธันวานะไม่ปกติผมเพิ่งไปซื้อข้าวมาห่อหนึ่งก็น่าจะทันแหละแต่ว่าถ้ามันอร่อยสู้ผมไม่ได้จริง 2,000 โลเดี๋ยวใครอยากมาทานก็มาทานที่ออฟฟิศแอมปาร์คพี่ม่อนกับข้าวมาเองนะมีข้าวให้ทานครับขอบคุณมากนะปิงนะแล้วก็เจอกันนะจ้าเดี๋ยวในช่วงหน้าก็เดี๋ยวติดตามความรู้อย่าลืมนะอาวุธที่จะเกิดขึ้นมีอีกมากมายนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ม่อนขออนุญาตไปสรุปภาวะตลาดหุ้นกันก่อนนะคะไปดูนะตลาดหุ้นก็ยังยืนอยู่ที่บริเวณ 1,609 จุดว้ายหล่นไปแล้ว 1,607 จุดนะคะเมื่อกี้นี้นะคะแต่เมื่อกี้นะมีกรณีศึกษาแต่กรณีศึกษาที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอดใจนะนักทุนเดี๋ยวพี่ม่อนจะมีคำถามเด็ดๆเกิดขึ้นกับทางด้านทีเฟกหรือว่าตลาดทางด้านฟิวเจอร์นั่นเองนะคะกับน้องคนนี้นะคะน้องคนนี้คนไหนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะทั้งทุนนะค่ะส่วนหุ้นเองนะคะหุ้นที่โดนกระแทกโดนขายตอนนี้มี True PTT GC ปตท.นะคะ3อันดับเลยสเต็กสู้สู้สเต็กสู้ตายสเต็กไว้หลายสเต็กตายๆแน่ๆเลยสเต็ก14บาท70นะคะนั่งทุน BTS 14บาท KBank 151บาทนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นข้อมูลที่เห็นในกระดานหุ้นรู้กันนะสเต็กสู้สู้สเต็กสู้ตายสเต็กไว้หลายแต่ได้กำไรแล้วต้องขายนะ3ช่อง4ช่องออกนะกลัวกันอ่ะจะเอาเป้าเดี๋ยวโดนยิงเป้ากันเลยนะคะนักลงทุนไว้เหนื่อย ค่ะเดี๋ยวมาคุยกับพี่เชิงชนนะคะพี่เชิงชนทองเจริญสุขนะฮะสวัสดีครับทางด้านบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าครับผมหน้าตาแซ่บแช่มมากเลยนะฮะวันหลังไปทำผมมาใหม่นะให้เมียเซตให้ใหม่นะครับผมเป็นแฟนคลับพี่ปิงครับทำผมผมเซอร์เหมือนกันมีเมียแล้วให้เมียดูแลบ้างนะฮะก็เป็นข้อมูลคุณปิงบอกข้าวยี่ห้อไหนไม่ดีแต่ข้าวพี่ม่อนระวัง CP งอนนะหุ้นตกอีกเดี๋ยวเอาไปฝากพ่อนะปีนี้พี่ได้เยอะขอพูดถึงวันศุกร์ที่แล้วหน่อยพี่ม่อนที่เราเข้ารายการกันนะครับที่เราให้ช็อตจำได้ไหมพี่ม่อนแล้วบอกว่าเบาะ25 สตางค์จริงเป็นไงครับวันศุกร์ถ้าใครได้ติดตามรายการไปติดตามน้องชนให้ช็อตอ่ะให้ช็อตนะครับก็ตั้งแต่แถว10แป๊บนึงนะครับค่ะเดี๋ยวดู19อะไรของน้องชนนะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยที่บอกเป้าไว้ก็คือเข้าทุกตัวเข้าได้ขายที่ราคานั้นนะครับก็ตอนนั้นเนี่ย1ประมาณวันศุกร์ที่แล้วประมาณ1100นะครับก็ตอนนี้ก็กี่ตังค์นะวันนั้นนะซีรีส์อะไรของชนซีรีส์อะไรซีรีส์ B ครับผม B 12 B นะใช่ครับอ๋อเมื่อวันศุกร์ราคาเท่าไหร่18ตังค์ใช่ครับแล้วก็ไล่มาเมื่อไปน่าจะ25ตังค์ก็ได้ขายนะครับก็มีนักลงทุนเนี่ยก็25ส่งพอร์ตเข้ามาให้ดูกันว่ากำไรกันเยอะสุดยอดสุดยอดนะได้กันหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็น่าจะโอเคนะศุกร์ที่แล้วแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเอราวัณนะที่เราแนะนำไปก็ค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะเอราวัณก็ใช้ได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวติดตามต่อนะครับที่เราหยวนต้ารีเสิร์ชเราชอบเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวอีกตัวนึงที่ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่พี่ม่อนเป็นตัวมิ้นนะครับอ๋อมิ้นเป็นยังไงเล่นรองเหรอฮะมิ้นเนี่ยเรามองกรอบคอใช่ไหมใช่ครับคือกรอบแนวรับเนี่ยเป็นโซนบริเวณ35บาทนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับที่เส้น
ตามหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่า35บาทเนี่ยลงมาเนี่ยไม่ค่อยหลุดนะครับหรือบางครั้งได้แค่โอเวอร์แลปแล้วก็ดึงกลับขึ้นไปได้ภายในวันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมินต์เนี่ยทางเราก็เลยคิดว่าน่าจะค่อยๆขยับตัวขึ้นตามตอนนี้8ตังค์9ตังค์เองนะของเบอร์19เล่นได้อ่ะพี่ม่อนเหรอ8 9ตังค์นี่เล่นได้เหรอน้องเล่นได้ครับผมแล้วมันขึ้นยังไงอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเรียนรู้กันนะมินต์ที่ของเบอร์19เค้า08กับ0ขอโทษค่ะเบอร์19 42,000เราเข้าเว็บไซต์นะพี่ม่อนเดี๋ยวสอนอีกรอบนึงนะชื่อ dw19club.com มีข้อดียังไงก็คือเข้าเว็บไซต์ดีเว็บเดียวนะครับดูได้ของทุกค่ายทุกเบอร์เลยใช่ค่ะแล้วก็ดูตารางได้ของทุกค่ายทุกเบอร์เลยจบเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเว็บไซต์อื่นๆเนี่ยจะดูไม่ได้แบบนี้เพราะจะดูได้แค่จะดูได้แค่ตารางของค่ายเขาค่ายเดียวค่ะนี่เราก็กดมินนะพี่ม่อนมาดูตัวนี้ครับมิน2,200ใช่ครับตัวนี้นะครับอุ้ย8ตังค์เข้าตังค์เองเหรอแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก35บาทนะถ้าหลุดเนี่ยก็ขายที่ประมาณ7ตังค์6ตังค์นะครับซื้อตอนนี้เลยเหรอผมแนะนำว่าตรงบริเวณนี้ก็เป็นลักษณะใกล้ๆกรอบแนวรับนะหรือว่าบางคนเนี่ยรอหน่อยก็ตั้งรับที่ประมาณ7ตังค์ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่ตั้งนะแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยเมื่อกี้อย่างที่สลับกราฟให้ดูพี่ม่อนค่ะไอ้ตรงเนี้ยเป็นกรอบแนวรับถูกไหมครับเป็นโซนที่แท่งเทียนเนี่ยมาแตะประมาณสัก 7-8 ครั้งเนี่ยไม่ค่อยหลุดเลยนะมีบางวันที่โอเวอร์แลปแล้วก็ดึงกลับนะพี่ม่อนก็ถือว่ายังแข็งแกร่งนะครับ35เพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบแนวต้านเนี่ยเอาเบาๆแล้วกันพี่ม่อนนะสักต้านเท่าไหร่38บาทแล้วกันนะครับหรือว่าในส่วนของตัวแต่พี่ม่อนดูตรงตารางราคานี่พี่กำลังดูอยู่นะบอบอเนี่ยสมมุติ38บาทเนี่ย14สตางค์พี่ม่อนโอ้จาก8ตังค์7ตังค์ไป14ก็ 100% เนี่ยบางคนบอกว่าวิทำไม14ตังค์เลยเหรอทำไมให้เล่นตัวราคาน้อยนะครับก็ถ้าใครติดตาม Facebook หรือว่า LINE @dw19 เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อวันพฤหัสนะครับคนเล่นถ่ายพี่มอนตัวไหนได้กำไร 30% ขึ้นไปกันประมาณสักเป็น10คนเลยส่งพอร์ตเข้ามาให้ผมดูสเต็กครับสเต็กนะครับก็เมื่อวานพฤหัสก็มีคนได้กำไรเยอะมากจากสเต็กก็ลักษณะประมาณนี้นะคือซื้อแต่ตามกรอบเนี่ยแล้วก็คอกลับขึ้นไปซึ่งวันนี้นอกจากมินแล้วเนี่ยก็ยังมาย้ำสเต็กอีกเพราะว่าคุยกับรีเสิร์ชมาที่เขาดูเรื่อง cover สเต็กโดยตรงเนี่ยสเต็กค่ะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดดูวอลลุ่มนะครับของเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าราคามันลงมาแรงจากข่าวเรื่องขนมถูกไหมพี่ม่อนใช่ๆๆแล้วก็คือปปช.ชี้มูลความผิดนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าศาลเนี่ยพอมีข่าวประเด็นว่าศาลจะรับหรือไม่รับเนี่ยก็จะมีแรงซื้อหรือแรงขายเข้ามาอีกรอบนึงแต่ว่าเรามองว่าราคาตรงนี้ค่อนข้างที่จะลงมาต่ำมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังแนะนำครับสายเทรดดิ้งเก็งกำไรสเต็กมองว่าถ้าเด้งเนี่ยเท่านี้ยังน้อยน่าจะเด้งกลับขึ้นไปได้ครับประมาณสัก17บาทเนี่ยผมว่าบ่อยหุ้ยชนเพราะว่า17บาทสเต็กนะฮะบ่อๆนะครับบ่อๆเพราะลงมาประมาณ3 20กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกมั้ยค่ะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าศาลเขารับฟ้องนะครับว่ามีความผิดจริงแต่ว่าเมื่อกี้ไปเช็คมาก็คือเรื่องแบ็คลิสต์เนี่ยน่าจะไม่มีเพราะธุรกิจไม่แบ็คสามารถที่จะยื่นประมูลมาหากินได้ปกติได้นะครับก็ยังไม่ถึงขั้นอับจนขนาดนั้นแต่ว่าด้วยเนี่ยตัวถ้าศาลชี้มูลความผิดจริงแล้วก็รับฟ้องเนี่ยก็อาจจะมีแรงขายมาระยะสั้นอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองจุดหนีให้นักลงทุนด้วยก็คือโลของตัวเมื่อวานนะครับก็มาก็13.8 มันโลของวันแรกพี่มอนเอาสัก 14.2 ก็พอแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นสเต็กตัวใครตัวมันที่ 14.2 นะฮะคือตามหลังอย่างพี่มอนเวลามันลงด้วยมันหลุด 14.2 เนี่ย 13.8 มันมาก็จะไปถึงเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าถ้าหลุด 14.2 ก็แผ่นซะตั้งแต่แรกดีกว่าชนใจเย็นๆๆเพราะว่าแฟนๆรายการพี่มอนนะฮะตามสเต็กกันตรึมเลยเดี๋ยวขอเคลียร์นิดนึงนะฮะนักทุนที่ตามสเต็กนะฮะตอนนี้ราคาสเต็กอยู่ที่ 14.70แต่หากเกิดอะไรขึ้นนะคะทางด้านคุณเชิงชนเองบอกว่าตัวใครตัวมันที่บริเวณนะคะจดไปด้วยเผื่อไม่ใช่อะไรเมื่อวานเนี่ยเข้ากัน 14.5 แล้วมันก็แบบปิด 14.4 เหลืองเลยเกือบค้างเหลืองแล้วนักทุนเอาไงนะฮะอย่าลืมนะคะนักทุนสเต็กนะคะจะต้องวิ่งให้ทันที่บริเวณ 14.2พี่พัชรีอีกท่านหนึ่งนะฮะแฟนรายการตัวยงพี่เลยนะฮะพี่พัชรีช่วยพี่พัชรีด้วยนะฮะที่เข้าไป14 เคลียร์ด้วยนะคะคือแนวรับมันมี12สตาร์ทล็อตบอกอ่ะคือ 13.8 กับ 14.2 ใช่ใช่แต่ว่าถ้าใครเป็นสาย DW อ่ะเพราะผมเป็นสายเลนซิ่งไงเลนซิ่ง13.8 ลึกไปหน่อยพี่ม่อนลึกนะ
14.2 เนี่ยถ้าเราเป็นดูตัว DW ที่ดังหยวนต้ามีพี่มอนก็เป็นสเต็ก 19C2004A ค่ะตัวนี้นะครับคนได้กำไรกันเยอะมากเลยถ้าใครตาม Facebook ของ DW19 นะค่ะตอนนี้นะครับบริเวณสัก17-18 สตางค์เนี่ยผมก็ว่าพอเล่นได้นะครับแล้วก็เก็งกำไรเนี่ยขึ้นไปเบาๆเมื่อกี้16บาทก็26ตังค์แล้วพี่มอนโอ้แค่นี้ก็แบบว่า26ตังค์40-50% แล้วนะเพราะฉะนั้นก็จุดหนีก็อย่างที่บอกครับ 14.2 เนี่ยก็15ตังค์ก็คัดก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาแรงขายมาเนี่ยส่วนมากมันจะโถมาให้หลุดโลเก่าอะไรเงี้ยก็หนีบ้างหลักก่อนดีกว่าอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเบอร์19นะฮะนั่นคือ 42,000 4A ราคาตอนนี้เท่าไหร่นะ18ตังค์นะใช่ครับพี่มอลองเปิดตัวสตรีมมิ่งดูหน่อยพี่เสริมเปิดสตรีมมิ่งให้พี่โชว์หน่อยนะฮะ S50 สเต็ก 19C2004A เลยพี่มอลอยากโชว์ด้วยครับว่าระวางบิดออฟเฟอร์ยังไงนะครับเดี๋ยวนะฮะ19 19C2004A ครับ4200A ตอนนี้อยู่ว้าย2004A ต้องเป็น4แล้วโทษทีนะฮะพี่มอนตัวนี้18ตัง19ตังค์ครับพี่มอนณตอนนี้นะถ้าใครสนใจก็ตั้งบิดรอก็ได้ถ้าเป็นสายรีบก็19ตังค์จัดไปเลยถ้าคิดว่าเดี๋ยวมันจะดีแหละเดี๋ยวน้องชน2004A นะคะใช่ครับโอเคนะฮะหมดเลยพี่มอน18ตัง19ตังค์วอลุ่มเทรดวันนี้22ล้านหุ้นแล้วนะแล้วก็บวกมา 12% แล้วนะพี่มอนค่ะนะครับจะเห็นว่าบิดออฟเฟอร์เนี่ยเราตั้งเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยโหค่อนข้างหนาแน่หลายล้านกว่าหุ้นออฟเฟอร์ก็เยอะทั้งบิดทั้งออฟเฟอร์ซ้ายขวาครบเลยนะครับก็ลองดูครับตัวสเต็ก 19C2004A พี่มอนเป็นหุ้นที่ป๊อปปูล่าในตอนนี้นะคะใครมีคำถามเกี่ยวกับตัวหุ้นที่มี DW นะครับก็ถามมาได้เลยหรือว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับตัวระบบ DWไม่ว่าจำเป็นต้องเป็นค่ายหยวนต้าอะไรก็ถามด้วยความภาพรวมได้เลยเราสามารถตอบได้ถามเลยถามพี่มอนถามได้เลยนะฮะถ้าซื้อเมื่อกี้มิ้นอยู่ที่ประมาณครับผมเจ็ดตังกับแปดตังใช่ไหมฮะตัวมิ้นซีรีส์อะไรของชนมิ้นก็จะเป็นซีรีส์ไกลครับหมดอายุเดือนกุมภา2002A 2002A นะฮะแนวรับ35บาทคือเจ็ดตังนะแปดถึงเก้าตังเจ็ดตังชนได้ตั้งเจ็ดตังตั้งกันแล้วนะครับจริงๆบอกว่า8ตังค์นี้ก็ตังค์ได้ตังค์เสร็จแล้วแล้วทุกแถว7ตังค์ค่อยไปสต็อกลอตทีนี้ถ้าพี่ตั้งซื้อในวันศุกร์นี้แล้วมันเสาร์อาทิตย์มันก็เคลียร์คิวใหม่ครับเพราะว่าต้องไปตั้งวันจันทร์ใหม่พี่มอนเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เขาจะมีรางออเดอร์อ๋อแต่ถ้ากรณีที่พี่เคาะไปเลยปังครับได้ของแน่นอนเนี่ยได้ของเสร็จแล้วเสาร์อาทิตย์ชนคิดทำดีๆกับพี่เราไม่คิดครับผมถ้าหน้าจอตัดมาที่ตัวตารางราคาจะเห็นเลยสมมติว่าผมนั่งลงทุนซื้อตรงนี้เลยอ่ะ3575 8ตังค์สมมติซื้อ8สตางค์8ตังค์8ตังค์สมมติซื้อ8ตังค์ไปวันที่15โนเวมเบอร์นะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยผ่านไป16 17เปิดไมทีวันที่18เนี่ยก็ยังอยู่8ตังค์เห็นมั้ยพี่มอนอ๋อแล้ว8ตังค์เนี่ยมันถือจนถึงวันที่21ก็ยัง8ตังค์อ๋ออาทิตย์1เลยใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยครับเราจะเห็นครับว่า DK เนี่ยมันจะถือได้7วันเนี่ยไม่ลดเลยค่อยเข้าวันที่8ถึงจะลดแล้วแถมไม่คิดเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ถือได้ข้ามสัปดาห์ไม่ลดเลยครับพี่อาทิตย์1ถือได้ว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วก็ไอตัวอย่างเงี้ยเวลามันขึ้นมันขึ้นแรงพี่มอนเวลามันเล่นดีในกรอบล่างแล้วกลับขึ้นไปกรอบบนนะครับแข็งนิดนึงไปดูนะนะจะเห็นว่าเวลามันลงมากรอบเนี้ยนะครับหลายรอบมากเลยมันก็ดีกลับขึ้นไปตรงนี้ใหม่เห็นไหมครับเล่นตรงไอตัวกรอบพาราเรลไลน์ตรงนี้นะครับ35ขึ้นไป 37.5 35ขึ้นไป 37.5 แบบเนี้ยแค่เล่นในโซนนี้ก็น่าจะได้หลายเปอร์เซ็นต์ละสำหรับมินนะแล้วก็มีปัจจัยทางด้านของตัวนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาช่วงฤดูหนาวนะครับแล้วก็ช่วงใกล้ปีใหม่อย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวจีนก็ชอบมาเที่ยวบ้านเรานะครับประมาณนี้มินก็เหมือนกันใช่ไหมอ่ะดูมินนี่สิดูมินตัวนี้มินครับพี่ม่อนเดี๋ยวพี่ดูฮะตัวนี้เลยนะ1942002A นะครับผมก็อยู่ที่8ตังค์9ตังค์ใช่ไหมฮะเหมือนกันเลยใช่ไหมฮะอ๋อใช่อันเดียวกันอ๋อมิ้นท์ทุกทีอันเดียวกันครับมิ้นท์สเต็กอันนี้นี่เปิดแล้วค่ะมิ้นท์ตรงนี้นะฮะนักทุนแล้วก็สเต็กลองเปิดสเต็กดูลองดูสเต็กมีคำถามมาเรื่อยๆแล้วถ้าที่มีคำถามดีเดบิวถามมาได้เลยนะครับผมมีคนถามนะปตท11คนละเบอร์แล้วดูปตทให้แทนได้ไหมครับ EA 19เอาเบอร์ใครอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะปตทจริงนะฉันหยวนต้าตอนนี้ให้เวทแอนด์ซีก่อนนะปตทคอก็ถือคออยู่ถ้าถือคอจริงแล้ว2004ผมพอดีผมทำกันบ้านมาคอไอตัวปตท.พอดีนะครับก็มันเล่นในกรอบเวทแอนด์ซีเพราะว่ากรอบแนวรับปตท.เนี่ยมันประมาณสัก44บาทแล้วแนวต้านเนี่ยมัน46บาทแต่ตอนนี้มันอยู่ 44.5 เนี่ยก็ใกล้แนวรับแล้วพี่ม่อนแต่ถ้าเอาเซฟเนี่ยมาสัก 44.25 44ก็ค่อยรับก็ได้นะครับเพราะว่า
มันยังเป็นโซนที่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับกราฟปตท.นะครับได้ค่ะประมาณนี้โอ้มีนักทุนเคาะตามเลยนะมีนี่เคาะ 40,000 ไป9ตังค์ลองทดลองกับน้องชาดูอ่ะแล้วก็ในส่วนของ EA 19ค่ะ 2002A EA ครับ194 2002A ขอดูกราฟ EA ตัวนี้ก็สวิงหนักมากเลยครับเวลาคนได้กำไรก็ได้กันเยอะนะช่วง EA เด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับ Energy ครับสรุปนะ EA ก็ตรงกราฟแท่งเทียนตรงนี้ก็เป็นโซนแนวรับนะครับมันก็ไม่ควรหลุดนะตรง43บาทแล้วปรากฏว่าวันนี้มา 43.25 แล้วถ้าถือกำไรอยู่เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะที่ถามมาถืออะไรอยู่นะครับถ้าถือกำไรอยู่เนี่ยก็หลุด43ก็เทคโปรฟิตนะครับคอยมั้ยแต่ถ้าถือขาดทุนอยู่นะครับหลุด43ก็สต็อปลอสก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันไม่ยกโลแล้วตรงนี้ก็เป็นโลเก่าของมันนะครับแต่ถ้าเกิดเด้งขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่45บาทค่ะตรงนี้มันจุดวัดใจพี่ม่อน EA นะครับ4325จ้ะเพราะว่าตลาดมันวันนี้มันไม่ค่อยวือหวาด้วยนะบวกไป5แล้วก็ถอยลงมาแล้วก็ถอยลงมาเอ้ยผมลืมมีตัวเซต50มาแนะนำครับเอ้ามาไปดูอ่ะนะS เพราะว่าสุกที่แล้วเราขิงเลยเพราะแนะนำให้ช็อตไปนะใช่ๆแล้วก็ยอดแล้วก็ได้กันมานะครับก็มาดูเซตเป็นเซต50นะครับเซต19นะครับก็ตรงนี้จุดของมันนะครับจะเห็นว่าโลของตัวเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานพฤหัสเนี่ย1084เนี่ยไม่ควรหลุดแล้วถ้าภาพแนวโน้มยังคงต้องการขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้น1084เนี่ยมองเป็นจุดแนวรับสำคัญเลยพี่มอนค่ะเพราะฉะนั้น 1087เรามองเวทแอนด์ซีครับก็คือถ้าลงมา1084ลองดูแล้วแนวรับนี้รับอยู่ลองกลับขึ้นไปเลยยืนได้อะไรเงี้ยนะแต่ถ้า1087เวทแอนด์ซีก่อนดูหลุดไหมดูว่ามันจะไปทางไหนก่อนพี่มอนถ้ามันมาเกินในตรง1090หรือ high ของวันนี้พี่มอนนะครับถ้ามา1090เราทะลุขึ้นไปได้ follow ลองตามเอ้ยสุดยอดเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าตรงนี้เรายังไม่ได้แนะนำช็อตเพราะว่าต่อให้หลุด1084เราก็ยังขอดูอาการก่อนนะครับอาจจะเปลี่ยนถ้า1084รับอยู่ลอง1090ทะลุขึ้นไปลองนะครับแต่ว่าถ้าหลุดลงมาหรือว่าเล่นกันต่ำกว่า1084เราขอเวทแอนด์ซีเข้าไปทำกันบ้านเพิ่มก่อนตอนนี้ยังไม่แนะนำให้ follow ช็อตรอนะฮะมันลงมาเยอะแล้วพี่วันรอกรอบมันอยู่นะเวลาเล่นลองเข้าไปตรงแถวๆโซนนี้แล้วไป follow ช็อตเนี่ยแล้วก็โดนเขาโอเวอร์แลปลากกลับขึ้นมาเนี่ยก็เดี๋ยวเจ็บนะครับอยู่ระหว่างจุดวัดใจแล้วล่ะใช่ครับตรงกลางนะก็มีตัว DW มาแนะนำด้วยสำหรับคนที่ไม่ถนัดฟิวเจอร์อะไรกันบางคนเนี่ยเล่นฟิวเจอร์ก็อย่างที่เราเคยเกริ่นไปว่าบางครั้งเนี่ยตั้งมาจินไม่ถูกวาง MM ไม่เป็นเนี่ยโดนขาดทุนโดนฟอสเซลอะไรอย่างนี้นะครับถ้าไม่อยากขาดทุนเกินตัวเดี๋ยวต้องเอาเงินมาเติมโดยที่เราไม่อยากเสียขนาดนั้นนะเล่นดีเดี๋ยวมันอยู่มันขาดทุนเรียกได้ว่าจำกัดครับก็คือลงเท่าไหร่เสียได้แค่เท่านั้นไม่มีโอกาสเป็นหนี้นะก็จะเป็นตัวเซต50 19 4 19 12 D Doc เดี๋ยวพี่มอลลองเปิดตัวสตรีมมิ่งให้ดูหน่อยโชว์บิตออฟเฟอร์หน่อยตัวอะไรนะ S 50 19 4 19 12 D Doc ครับตัวข้างบนสุดเลยพี่มอล C 19 12 D ใช่ครับก็45ตังค์ตัวเนี้ยก็เดี๋ยวผมจะเปิด S 50 19 4 19 12 D นะคะเดี๋ยวค้างไว้ที่หน้าจอนี้ก่อนแล้วผมจะทำกันบ้านตัวตารางให้นะครับ4ก็คืออย่างนี้เรามอง2จุดนี้พี่มอลก็คือถ้ามันลงมา1084แล้วมันรับอยู่นะก็42ตังค์ครับผมซื้อได้42ตังค์ตอนนี้มัน45ถูกไหมตอนนี้เราให้เวทแอนด์ซีก่อนก็คือถ้าไม่ใช่สายซิ่งเก็งกำไรจริงๆตีหัวเข้าบ้านจริงก็เซฟเซฟรอก่อนมา42สตางค์อ่ะโอเคซื้อได้42 43เนี่ยเริ่มซื้อได้แล้วไกลจุดนึงเมื่อกี้ที่บอกครับถ้าเกิดว่ามา1090แล้วมันทะลุขึ้นไปแสดงว่าแรงซื้อมาของจริงละทายของวันนี้ที่มันแผ่วลงมาทะลุขึ้นกลับขึ้นไปได้เนี่ยน่าจะไปต่อแล้วก็คือ47ตังค์เพราะฉะนั้นโซนเนี้ยนะครับถ้าใครถนัดสายเบรกเอาท์สายฟอลโล่วัยควิก47ตังค์ถ้าเป็นสายตั้งรับมีไหมสายลูกค้าพี่มอนเป็นสายไหนเยอะมีทุกสายครับพี่ถ้าเป็นสายตั้งรับก็42 43ตังค์ทยอยซื้อเข้าเลยแล้วถ้าสายแบบเข้าเลยต้องมีของไว้ก่อนถึงจะสนุกเข้าไปเลยครับ45ตังค์แล้วไปสต็อปเท่าไหร่ไปสต็อป42ถูกไหมเล่นอย่างนี้ต้องอย่างนี้แหละถ้าเป็นสายแบบถ้าไม่มีของไม่มันมันไม่ได้ลุ้นไงมันว้าเหวไม่มีของให้ลุ้นไม่ได้นั่งดูมันนั่งรอมันแต่เรายังไม่แนะนำให้พูดตอนนี้เพราะว่า
สุกที่แล้วเนี่ยให้พูดไปมันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วสุดยอดสุดยอดก็วันนี้ลองสุกนี้ยังไม่ชัวร์คุณชนมองเบรกบนเบรกล่างอยู่นะแต่ถ้ามันเบรกล่างลงมาสต็อปรอแล้วเวทอาซีก่อนนะนะครับก็จะเป็น3ตัวประมาณนี้ครับพี่มอดมีคำถามไหมครับมีค่ะรบกวนพี่ม่อนถามคุณชน DWS 50เล่นแรงๆในวันควรดูที่เกียร์ริ่งหรือว่าเซนดีคะอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดตัวตารางราคาให้ดูนะสำหรับ DWS 19นะครับเซต50ย้ำอีกรอบหนึ่งเข้าเว็บไซต์ DWS19Club.com มาพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับแล้วเซิร์ชนะก็จะขึ้นมาแบบนี้ทีนี้เซต50เนี่ยก็จะเยอะแยะมากมายเลยรุ่น A รุ่น B รุ่น C เนี่ยเกียร์ลิงก็แตกต่างกันเซนก็แตกต่างกันทีนี้เราต้องมองว่านักลงทุนเนี่ยแต่ละสไตล์เป็นแบบไหนสมมติว่าอย่างตัวที่ผมแนะนำเนี่ยให้รายการพี่มอนเนี่ยคือตัวดีด็อกตัวดีด็อกคือเซนสูงที่สุดเลยของ19ที่มีก็คือ 0.9 ประมาณ 0.87 0.9 ประมาณนี้นะครับตัวพวกนี้คือไม่ต้องให้ฟิวเจอร์มันขยับหลายติ๊กพี่มอนไอตัวราคา DW เนี่ยมันขึ้นเลยสำหรับสายที่เป็นเล่นสั้นสายแบบเก่งกำไรเก่งๆสายเก่งอะไรจัดๆเนี่ยก็คือตัว S 50 19 4 19 12 D Doc แต่ถามว่าไอ้ตัว C อ่ะเกียร์ลิงมันเยอะกว่า39เท่าอ่ะแต่เซนน้อยกว่าเนี่ยบางคนพี่ม่อนบางสายก็มีสายแบบนี้เขาเรียกว่าสายแบบฉันมั่นใจคือไม่ได้เล่นแบบว่าสั้นมากๆเป็นราย15นาทีหรือรายชั่วโมงเล่นแบบว่าเดี๋ยวเซตเนี่ยมันต้องรีบาวขึ้นไป 1,650 แน่ๆเลยโอ้โหตายไปดิแบบสายชัวร์สมมุติว่ามั่นใจมาแล้ว DW เล่นสายชัวร์เหนื่อยนะถ้าแบบนี้เป็นตัว C เนี่ยก็จะตอบโจทย์กว่าเพราะว่าอะไรครับอัตราโทษมันเยอะกว่าพี่ม่อนคือติ๊กเนี่ยเราไม่สนว่ามันจะขึ้นช้าขึ้นเร็วแต่สุดท้ายมันไปถึงตรงนั้นอยู่แล้วก็คือสุดท้ายมันไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้แน่นอนแต่ตัวเนี้ยสเปคมันคือ effective gearing เนี่ยสูงกว่าเพราะฉะนั้นกำไรต่อหน่วยเนี่ยจะสูงกว่าพี่มอนก็แบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันถ้าแบบสายแบบว่าชัวร์มากๆเลยแล้วถือรอได้3วัน5วันเนี่ยไอตัวเซ้นน้อยหน่อยเนี่ยแต่ว่าตัวเกียริ่งสูงเนี่ยก็ตอบโจทย์ครับถ้าชัวร์ชัวร์ปั๊บแบบ37เท่าเซ้น 0.29 ขยับช้าแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ไปนะเราถือไป3วัน5วันนักวิเคราะห์บางคนบอกอุ๊ยเดี๋ยวรีบาวก็ไป 1,650 สมมติเชื่อเลยก็ซื้อตัวแบบนี้ได้แต่ถ้าเราแบบก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่เราเล่นในวันไปก่อนลาย30นาทีลายชั่วโมงก็ต้องดูตัวเซนเป็นหลักไปก่อนแล้วก็เกียร์ลิงอาจจะต้องรับว่ามันแต่จะน้อยหน่อยเพราะว่า2ค่าเนี่ยมันค่อนข้างแปรผกผันกันคือถ้าเกียร์ลิงเยอะเซนมันก็จะไม่เยอะมากนะส่วนถ้าเกิดเซนเยอะมากเกียร์ลิงมันจะดรอปลงไปนะครับประมาณนี้เลยพี่มอนโอเคของชนนี้มีเยอะใช่ไหมฮะในส่วนของก็ DW19 นะครับขอพูดหน่อยละกันนะเชิญเลยค่ะเรามีตัว cover ตัวหุ้นอ้างอิงอ่ะเยอะที่สุดนะครับในทุกเบอร์เลยบางคนเล่นเบอร์นู้นเบอร์เลขนู้นเลขนี้กดเข้าไปในเว็บไซต์เขาไปหาหุ้นสักตัวนึงจะเล่น DW หาไม่เจอครับเพราะว่าเขาไม่ cover แต่ว่า DW19 เนี่ย cover หุ้นมากที่สุดในตลาดก็คือปัจจุบันนี้100ตัวมีครบหมดเลยบางค่ายนึกว่าเป็นค่ายใหญ่กดเข้าไปดูมีแค่80ตัว อยากเล่นบางตัวเข้าไปไม่มีก็เดือดร้อนต้องมาหาค่ายอื่นก็ไม่ชินอีกครับเพราะฉะนั้นอยากชินง่ายๆเลยมีครบมันเข้าเซเว่นมีของหมดขายหมดดีวี19ครับผม มี cover หมดเลยเซฟ50แล้วก็มีนะครับแล้วก็เรื่องระบบการทำราคาเนี่ยนะครับเราย้ำอีกรอบนึงคือไม่ว่าจะเป็นดีวีค่ายไหนนะครับเราจะได้รับคำวิจารณ์มาเยอะมากว่าเอ้ยเอาเปรียบหรือเปล่าไม่แฟร์หรือเปล่าโกงหรือเปล่าชักออก29เวลาเกิดอะไรขึ้นชักออกหมดใช่29คือตอบโจทย์ตัวนี้เลยว่าเราทำตารางตรงตามราคานะครับราคาตรงตามตารางเนี่ยมากที่สุดในทั้งทุกค่ายรวมกันคือเราเอาเปอร์เซ็นต์มาเปรียบเทียบกันเนี่ย29เนี่ยเราทำได้ตรงตามตารางมากที่สุดเลยคือถ้าเกิดว่าคนยังติดเพอร์เซปชันว่าโกงอยู่ก็คือเราโกงน้อยที่สุดอะนะถ้าเกิดเราจะเล่นในเดบิวต์เนี่ยเราก็ต้องหาค่ายที่แฟร์ที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุดเพราะฉะนั้น19เนี่ยเราตรงตารางที่สุดขยับเร็วที่สุดอันนี้ก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนไทยเลยพี่มอนก็ดีก็ดีนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวของ DW นะฮะแต่เวลาเกิดผันผวนนะชนมีทีมงานซัพพอร์ตทันไหมตั้งรับตั้งก็คือเวลาเราผันผวนนะครับเราก็ทำตรงตามอย่างที่บอกช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ผันผวนนะพี่มอนที่แล้วเราก็ยังตรงตามตลาด 99.8% คือมีบางช่วงบางเวลาที่แบบบางทีราคาออฟเฟอร์เราไม่ขายบ้างไม่ตรงตารางบ้างนะครับก็มีแค่บางส่วนแต่ว่าเราก็ยังคงตรงตารางมากที่สุดอยู่ครับ okay. แล้วก็ถ้ามีเรื่องราคาไม่ตรงตามตารางยังไงเนี่ยเราติดต่อง่ายก็คือโทรเข้ามาเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะรับผิดชอบแล้วก็คอมเพนเซทให้ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเป็นความผิดแล้วเราไม่แฟร์จริงๆเราคืนเงินให้เลยอย่างเคสล่าสุดเนี่ยราคาเปิดเขาขายแล้วไม่ตรงโทรเข้ามาผมคืนให้เลยนะครับ
ก็ถือได้ที่ราคาตรงตามตารางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางค่ายโทรติดต่อยากหรือว่าไม่รับผิดชอบเรื่องตารางราคาก็ลองพิจารณาค่า19ดูอย่ายึดติดกับค่ายเดิมๆบางลูกค้าบางคนบอกว่าเปิดสตรีมมิ่งมาเจอค่ายหนึ่งอยู่ข้างบนสุดเล่นเลยแล้วกันจริงๆแล้วนะครับ อย่าให้วอลลุ่มหรือว่าตัวเลขมาหลอกเราเพราะว่าเรื่องการทำราคาหรือว่าเรื่องการตรงตามตารางเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าค่ายนั้นดีที่สุดเขาแค่อยู่ข้างบนสุดเท่านั้นเองลองให้โอกาสลองให้โอกาสค่า19ดูนะครับลองสกอร์ลงมาหน่อยแต่ว่าเรื่องความแฟร์ความเร็วความตรงตารางเนี่ยเราเบอร์หนึ่งแน่นอนชนนี้ทีมดีวบุกเบิกในวงการที่บูมขึ้นมาปั๊บปั๊บในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับทุนมา4ปีแล้วก็เข้ารายการพี่ม่อนแบบนี้แหละตั้งแต่วอลลุ่มดีวเนี่ยประมาณสัก 5% พี่ม่อนรู้ไหมปัจจุบันนี้ดีวเทรดกันวอลลุ่มเป็นเทียบกันกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพีคที่สุดนะพี่ม่อน 22% ไม่รู้ไม่ได้แล้วนะคะ 22% นะวอลลุ่มตลาดสมมติว่า 50,000 ล้านสมมติว่า 50,000 ล้าน 10% นี่คือเท่าไหร่ 5,000 ล้าน 20% คือ 10,000 ล้านมีวันนึงเทรดกัน 10,000 ล้านติ๊กเกอร์มันจะมีแต่ DW ที่พี่เห็นละบางคนสายติ๊กเกอร์เนี่ยไม่รู้จัก DW นี่คุยเขาไม่รู้เรื่องนะเพราะ DW วิ่งกันเรียกว่าผ่านหน้าผ่านตาเลยครับ 20% เพราะฉะนั้นไม่รู้20% เนี่ยมันทำให้โบรกเกอร์ต้องไปเฮดจ์หุ้นอีกนะจริงๆมันคอนทริบิวต์ตลาดมากกว่า20นะผมมองว่าอาจจะเผลอๆครึ่งตลาดเนี่ยเป็นวอลลุ่มจากดีรีวิวคอนทริบิวต์ขึ้นมาได้ซ้ำทีนี้พูดถึงโบรกเกอร์ต้องเข้าไปเทคแอคชั่นหุ้นสมมุติถ้าพี่ซื้อพุทธชนต้องไปซื้อหุ้นดังถ้าพี่ม่อนซื้อพุทธสมมุติเราตัวไหนดีลงแนว RS มั้ยตัวอะไรลงแนว RS True ก็ได้อ่ะเราดูพอพูดอย่างนี้ละเดี๋ยว True จริงๆ True เนี่ยพูดเป็นเยอะสบายอยู่แล้วทรูเนี่ยเรามองว่าเป็นตัวอ่อนที่สุดในตัวสื่อสารอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยเชียร์อยู่แล้วนะครับแต่ของเรามีพุทธไงถ้าพี่ซื้อพุทธเราเนี่ยพี่ซื้อพุทธทรู19ซื้อพุทธทรูผมต้องไปช็อตหุ้นทรูก็คือร่วมด้วยช่วยกันพี่ม่อนก็ไปขายหุ้นทรูถ้าสมมตินะใครแบบว่าอยากให้หุ้นนี้ลงมากเลยหนักมากเลยทรูสมมติทรูแล้วกันนะช็อตทรู1ล้านบาทสมมติ DW ตัวละบาทเนี่ยซื้อล้านหุ้นซื้อล้านหุ้นเพื่อมาแบ่งให้พี่ผมต้องไปช็อตทรูสมมติอัตราโดด5เท่าต้องไปช็อตผมต้องไปช็อตทรูทั้งหมด5ล้านบาทก็คือผมเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับนักลงทุนอยู่ฝั่งเดียวกับพี่ม่อนแต่ผมเอาเงินในส่วนของผมอีก4เท่า5เท่าเนี่ยช่วยช็อตด้วยเพราะฉะนั้นใครเป็นสไตล์แบบว่าฉันอยากจะซ้ำเติมหุ้นตัวนี้แต่มีเงินเท่านี้มาเล่น DW ครับโบกช่วยช็อตช่วยช็อตเดี๋ยวตีเลยช่วยฝั่งเดียวกันแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าถ้าเกิดฝั่งคอผมก็ช่วยคอเหมือนกันเราแฟร์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 สมมติว่าซื้อคอทรูคิดว่าเดี๋ยวทรูเนี่ยลงมา 4.8 น่าจะรับอยู่แล้วพี่เข้าใจเราก็ไปซื้อคอเหมือนกันเราซื้อหุ้นเหมือนกันเราพวกเดียวกันเจ็บๆด้วยกันทุกคนก็เป็นความรู้นะคะในช่วงนี้คุณชนก็จะมาทุกวันศุกร์ซึ่งนักลงทุนใน Business Line and Life เองไม่รู้ไม่ได้นะเปิดหูเปิดตาว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นนะที่พี่ม่อนดักคอชนเมื่อกี้บอกว่าเอาถ้าพี่พูดทรูชนต้องไปซื้อช็อตเลยนะแล้วมีหุ้นบางตัวนักทุนถ้าใครตามเรื่องบล็อกเทรดหรือเรื่องทางด้าน DW จะเป็นทริคอย่างมากเลยนะว่า OI 10วินาทีได้ไหมเชิญค่ะ PRMPRM Prima Marine OI ปูดขึ้นมานั่น OI แล้วก็สามารถที่จะดูเป็นทริคได้ว่าเฮ้ยมันยังไงจะช็อตหรือรอจะฝั่งไหนเวลามันมาเนี่ยเวลาแรงฝั่งนั้นมันมาเนี่ยส่วนมากมันมาหนักเพราะว่า OI มันปูดพี่ม่อนสมมุติว่าเราดู OI เยอะแล้วเนี่ยมันไปขึ้นหรือลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีนัยยะสำคัญในการสวิงฝั่งนั้นสุดยอดมีอะไรมากมายเลยในตลาดนะคะนักลงทุนสำหรับนักลงทุนใน Business Line and Life เองหลายๆท่านนะพี่ม่อนก็ขยับข้อมูลให้ความรู้เป็นทริคว่าเกิดอะไรขึ้น OI ที่คุณชนพูดถึง Prima Marine คนที่อยู่ VIP Business Line and Life เมื่อวันพุธใน VIP นะฮะแนะนำ VIP ไปดูรายการ VIP Business Line and Life ย้อนหลังเรามีการพูดถึง Prima Marine ด้วยพูดถึง True ด้วยและมีหุ้นตัวหนึ่งที่ชนเองก็เดี๋ยวต้องถามชนนอกรอบนิดหนึ่งนะแล้วหุ้นตัวนี้นะพี่ม่อนก็จะไปคุยในงานSet Industry นะฮะ Royal Paragon ในวันนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองนะฮะว่าหุ้นตัวนี้จะระวังกันยังไงส่วนนักทุนเองนะฮะที่จะไปสมัคร VIP Business Line Alliance นะฮะเราก็จะมีจับสลาก Power Bank นะฮะ Limited ด้านนี้นะฮะที่จะมอบให้กับนักทุนในงานด้วยสมัครในงานเท่านั้นนะฮะนักทุนเป็นพิเศษเราจะเดินทางไปงาน Set Industry ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองช่วงเอาใจไปเลยนั่นเองนะครับ Power Bank Marvel ด้วยนะครับใช่ฮะเราลงทุนในนี้มีชื่อหุ้นเด็ดๆอยู่ด้วยไหมครับเดี๋ยวชวนใส่ให้หน่อยครับ
คุณโทนี่ก็มีความรู้ทางด้านเทคนิคนะฮะเรื่องกราฟเทคนิคต่างๆทางด้านเทคนิคคำตอบคำถามหุ้นถ้ามีเวลานะเดี๋ยวพี่ม่อนก็จะมีโอกาสพูดคุยกับคุณชังชนจากด้านหยวนต้าเบอร์19นั่นเอง DW เบอร์19นะคะท่านทุนอ่ะวันนี้จัดเต็มมากๆเลยนะคะท่านทุนได้ความรู้กันมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะดิฉันแล้วก็คุณชนลานักทุนในช่วงนี้ก่อนแล้วเจอกันใน FM 97นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ